ชื่อทรงยศทรงยศแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือในขณะที่ครูเรียนอยู่ม.4เนี่ยทรงยศก็เป็นเพื่อนสีรหัสรหัสเดียวกันรหัส1สีพอออกม.6ปุ๊บเนี่ยทรงยศก็ไปอยู่ขอนแก่นครูก็ยังอยู่กาฬสินธุ์ไงหายไปเลยคนไม่เคยเจอกันแล้วเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์นะไม่มีแพ็คลิงก์ไม่มีหยอดตู้คุยครูได้เขียนจดหมายไปหาทรงยศครูก็ถามทรงยศมีลูกมีเมียยังตอนนี้ไม่มีเมียครูอ้าวไม่มีเมียมันเป็นไรฉันก็ยังไม่มีผัวแต่ก็ไม่ได้จีบกันนะก็เป็นเพื่อนกันอยู่ครูครับคือผมว่าครูหลุดเรื่องคุณทรงยศก่อนได้ไหมฮะเราสมัยไกลเมื่อวานยังเห็นเดินอยู่อะค่ะอยู่เลยเฮ้ยนักเรียนทำความรบคุณครูเพ็ญศรีครับผมสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะสอนเรื่องสูตรคูณโอเคครับสูตรคูณนี้เริ่มต้นจากพีทาโกรัสเป็นผู้ริเริ่มนะคะเขาเป็นคนประเทศกรีซใครใครไปกรีซยกมือค่ะลูกไม่เคยปิดเทอมนี่ครูจะไปไปทำอะไรครับครูครูจะไปเที่ยวแล้วครูก็จะไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาเล่าให้นักเรียนฟังว่าเออกรีซมันเป็นยังไงคนเลี้ยวซ้ายไปไหนเลี้ยวขวาไปไหนบ้านเขาปลูกผักไหมถ้าครูไปนะครูจะแต่งตัวแบบสวยมากเลยครูจะแต่งแบบขนสัตว์แล้วก็แบบแล้วหนาวปิดหูปิดอะไรเงี้ยครูครับครูครับคือสูตรคูณตะกี้ยังไม่อ่ะต่อครูพิธาโกรัสอะไรครูพิธาโกรัสเนี่ยเขาเป็นคนกรีซเขาเริ่มท่องสูตรคูณเรียนรู้สูตรคูณตอนเขาอายุ16ใช่ไหมฮะครูก็อายุ16ค่ะตอนนั้นก็ม.4คือโรงเรียนที่ครูเรียนนะใกล้สารพัดช่างคือโรงเรียนสารพัดช่างเนี่ยก็จะมีร้านส้มตำร้านนึงที่ใหญ่จ่อยเขาก็ตำอยู่แล้วครูก็ไปตอบตอนแรกไม่ได้มีคนไปกินครูเป็นคนแรกที่ไปกินแล้วไปบอกทั้งโรงเรียนว่ามันอร่อยสูตรคูณที่เกี่ยวกับส้มตำด้วยครูก็เลยเล่าให้ฟังว่าครูก็ไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนชื่อทรงยศทรงยศแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือในขณะที่ครูเรียนอยู่ม.4เนี่ยทรงยศก็เป็นเพื่อนสีรหัสเดียวกันรหัส1สีพอออกม.6ปุ๊บเนี่ยทรงยศก็ไปอยู่ขอนแก่นครูก็ยังอยู่กาฬสินธุ์ไงหายไปเลยคนไม่เคยเจอกันแล้วเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์นะไม่มีแพ็คลิงก์ไม่มีหยอดตู้คุยครูได้เขียนจดหมายไปหาทรงยศครูก็ถามทรงยศมีลูกมีเมียยังตอนนี้ไม่มีเมียครูอ้าวไม่มีเมียมันเป็นไรฉันก็ยังไม่มีผัวแต่ก็ไม่ได้จีบกันนะก็เป็นเพื่อนกันอยู่ครูครับคือผมว่าครูหลุดเรื่องคุณทรงยศก่อนได้ไหมฮะก็ทรงยศจะพาครูไปท่องสูตรคูณครูถึงรู้จักสูตรคูณไงโอเคเอ้าไม่เร็วไปปะเนี่ยเดี๋ยวเอาที่ครูบอกเลคเชอร์มาส่งที่โต๊ะครูหลังเรียนเดี๋ยวครับให้ผมจดเรื่องอะไรครับที่ครูพูดทั้งหมดนั่นแหละนั่นคือข้อสอบเราจะสอบเรื่องคุณทรงยศคันนี้หรือชีวประวัติวะเนี่ยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ